ในที่สุดก็หมดสิ้นการรอคอยหลังจากที่เรารอกันมานานกับเกม Armor Core 6ก็บอกเลยว่าหลังจากที่ผมเห็นว่าเกมนี้ใกล้จะวางจำหน่ายและกำลังจะลงสตรีมผมนี่ถึงกับยอมเก็บหอมรอมริบกินข้าววันละ 30-40 บาทเพื่อที่จะเก็บตังค์ไว้สำหรับซื้อเกมนี้โดยเฉพาะเลยแล้วเกมนี้จะสนุกจริงไหมก็มารอดูกันว่าภายใน1วันที่ผมได้เล่นเกมนี้ไปมีอะไรให้พูดถึงกันบ้างกับเกม Armor Core 6 Fire of Rubiconสำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้ผมจะขอไม่เจาะลึกมากละกันก็จะปูทางแค่เบาๆพอเพื่อป้องกันการสปอยเนอะแต่ก็ขอปักว่าคนที่ดูคลิปนี้อาจจะต้องระวังการสปอยเนื่องจากว่าถึงผมจะเล่นแค่วันเดียวแต่ก็ไปได้ไกลพอสมควรเลยเพราะผมเล่นไปถึง7ชั่วโมงในวันเดียวเลย ติดเกมนี้ขนาดไหนก็ดูเวลาเอาละกันสำหรับ Armor Core ในภาคนี้จะกล่าวถึงดวงดาวที่ถูกตั้งชื่อว่า Rubicon ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรใหม่ของเหล่ามวลมนุษย์ที่มาตั้งรกรากที่นี่แต่เหล่ามนุษย์ในจักรวาล Armor Core นั้นก็ไม่ได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวการทำสงครามเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ภาคเก่าๆแล้วในจักรวาล Armor Core และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสงครามที่ตัวเราถูกส่งมามีบทบาทเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของสงครามครั้งนี้โดยสถานะอาชีพของตัวเราในสงครามครั้งนี้ก็คือทหารรับจ้างที่ไม่ได้ฝักฝ่ายอยู่ฝ่ายไหนเลยโดยหัวหน้าของเราจะคอยรับงานจากกองกำลังทหารที่กำลังทำสงครามกันอยู่ณดาวดวงนี้ซึ่งจะมีกลุ่มใหญ่อยู่ทั้งหมด2ฝ่ายและเราก็รับงานมันทั้ง2ฝ่ายเลยนั่นเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่ใช่คนหน้าเงินแต่เราเป็นคนล้อเงินหัวหน้าไม่ได้กล่าวไว้และเราก็ไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายไหนด้วยเพราะฉะนั้นรับมันทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละแต่จริงๆตามเนื้อเรื่องของเกมแล้วคนที่รับงานมาน่ะไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเป็นหัวหน้าของเราและส่งงานนั้นให้เราทำอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถึงแม้ตัวผู้เล่นจะอยากเลือกฝักฝ่ายที่อยากจะอยู่แต่เราก็ต้องรับงานของทั้งสองฝ่ายมาอยู่ดีแต่บางครั้งก็จะได้รับงานจากกองกำลังขนาดเล็กที่มาจ้างเราไปร่วมต่อสู้ด้วยเช่นกันหลังจากนี้จะมีการต่อสู้แบบไหนรอเราอยู่หรือสงครามในครั้งนี้จะทวีคูณความเสียหายมากน้อยแค่ไหนคุณเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้อยู่รอดสำหรับเรื่องราวเบื้องต้นของเกมนี้ผมจะขอปูไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะผมเองก็ยังเล่นไปได้ไม่ไกลมากอาจจะมีเรื่องราวหรือปมบางอย่างที่ลึกซึ้งรอให้เราไปติดตามและค้นหาอีกมากมายในโลกของเกมนี้เลยก็เป็นไปได้และผมยังไม่อยากจะสปอยตัวเองด้วยการไปหาข้อมูลมาก่อนที่จะได้เจอกับตัวเองในเกมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยที่มากเกินไปและรักษาอรรถรสของคนที่กำลังเล่นเองอยู่ในตอนนี้ผมจะขอปูทางเนื้อเรื่องของเกมนี้ไว้เป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นก่อนแล้วกันนะครับระบบเกมเพลย์ของภาคนี้บอกเลยถ้าเทียบกับภาคล่าสุดที่ผมเล่นสมัย PS2 ภาคนี้ทั้งสนุกและมันกว่ากันเยอะต้องบอกก่อนนะว่า Armor Core ผมเล่นภาคล่าสุดก็เมื่อสมัย PS2 นู่นเลยผมยังไม่เคยแตะ Armor Core ที่อยู่ใน PS3 เลยเนื่องจากว่าผมไม่มี PS3 แล้วนะซึ่งแน่นอนทั้งความคล่องตัวความเร็วการตอบสนองของหุ่นบอกเลยว่าเหนือชั้นกว่าในช่วงที่ผมยังเล่น PS2 เยอะเลยถ้าใครเคยเล่น Armor Core ในช่วง Play 2จะรู้ว่าตัวหุ่นมันแบบพุ่งแบบไม่หันซ้ายหันขวาแบบพุ่งหันหน้าด้านเดียวเนี่ยผมไม่รู้ว่า Play 3มันเป็นแบบนี้ไหมแต่ Play 2เป็นแบบนี้แหละแถมท่าแอคชั่นที่ตัวหุ่นของเราพุ่งไปมาก็เรียกว่าเท่กว่าเยอะด้วยเช่นกันช็อตฟุตเทจที่ผมถ่ายมามากมายบอกเลยว่ามีแอคชั่นหลายๆท่าที่เกิดขึ้นแล้วมันเท่มากๆเลยโดยที่ผมไม่รู้ตัวจนกระทั่งผมได้มาดูฟุตเทจย้อนหลังเนี่ยแหละแต่อย่างนึงเลยที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายมากเลยที่เขาตัดออกไปก็คือระบบซับอาร์มหรือก็คือระบบถืออาวุธสำรองซึ่งในภาคล่าสุดที่ผมเคยเล่นในช่วงสมัย PS2 มันยังมีระบบซับอาร์มอยู่ทำให้ผมสามารถถืออาวุธที่มือทั้ง2ข้างได้อย่างละ2ชิ้นแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วก็เลยกลายเป็นอาวุธติดตัวหุ่นเรามีแค่4ชิ้นเท่านั้นก็คือมือซ้ายมือขวาและหลัง2ข้างถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่นับอาวุธติดหลังนะผมจะชอบถือมือขวาเป็นปืนกลบวกกับปืนสไนส่วนมือซ้ายจะเป็นปืนลูกซองไม่ก็ปืนพกบวกกับเลเซอร์เบลดแต่ถึงแม้ว่าเขาจะตัดระบบซับอาร์มออกไปแล้วแต่ความหลากหลายของตัวอาวุธนั้นไม่ได้ด้อยลงเลยหนำซ้ำยังมีมากขึ้นกว่าเดิมอีกผมยังปลดล็อกไม่หมดนะแต่เท่าที่ปลดมาตอนนี้ผมเห็นอาวุธที่ผมไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาในภาคเก่าๆเลยอยู่2ชิ้นแล้วซึ่งแค่ช่วงเริ่มเกมก็มีอาวุธที่ไม่เคยเห็นเลยมาตั้ง2ชิ้นช่วงหลังๆผมว่าน่าจะมีปลดเยอะกว่านี้อีกผมนี่ทำภารกิจกำเงินรอไว้เลยเพราะจำได้ว่าตอนดูเทเลอร์เนี่ยมันมีอาวุธระยะประชิดอยู่เยอะมาก
ผมนี่กำเงินรอไว้เลยเผื่อว่าจะมีไลท์เซเบอร์แบบที่ชอบอยู่และนอกจากตัวอาวุธที่มีให้ในเกมแล้วพาร์ทเสริมหรือการปรับแต่งหุ่นต่างๆก็จะมีอีกมากมายเลยเช่นกันแล้วว่าจะเป็นพาร์ทส่วนหัวส่วนตัวส่วนแขนและส่วนขาบอกเลยว่าภาคนี้มีของใหม่มาเพิ่มเติมอีกมากมายเลยและคุณก็สามารถแต่งสีหุ่นของคุณหรือสร้างโลโก้ประจำตัวของคุณขึ้นมาได้อย่างอิสระเลยทำให้ตัวหุ่นที่คุณขับในเกมนี้นั้นมีความเป็นออริจินอลของคุณอย่างเต็มเปี่ยมเลยชอบแบบไหนอยากใส่อะไรแต่งสีแบบไหนโลโก้สวยแค่ไหนจัดไปได้เต็มที่เลยสำหรับภาคนี้แต่ในการเลือกแต่งเติมพาร์ทเสริมหรือว่าการติดตั้งอาวุธอาจจะต้องมีการคิดอยู่บ้างเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าเราจะสามารถใส่ได้ทุกอย่างเพราะแต่ละชิ้นรวมถึงอาวุธด้วยก็จะมีค่าสเตตัสหรือคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าคุณเป็นคนชอบแต่งหุ่นเล่นแบบผมเนี่ยก็จะซื้อพาร์ทมันทุกอย่างเลยแล้วไม่ชอบอันไหนเดี๋ยวค่อยขายทิ้งทีหลังเพราะนอกจากจะต้องมาดูเรื่องความสวยความเท่แล้วก็มาตัดสินใจด้วยว่าใส่พาร์ทนี้แล้วหุ่นของเราจะมีความสามารถในทางด้านใดบ้างและแน่นอนยิ่งเล่นเยอะก็ยิ่งปลดล็อกชิ้นส่วนและอาวุธใหม่ๆอีกเพียบเพราะฉะนั้นตอนเปิดเกมเล่นดูเวลาของคุณให้ดีไม่ฉะนั้นฟาร์มเงินฟาร์มชิ้นส่วนหุ่นอาวุธอยู่จากตอนแรกที่เปิดเล่นเกมตอนเช้าๆรู้สึกตัวอีกทีก็มืดค่ำแล้วเหมือนกับผมเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่คิดจะเล่นเกมนี้ก็บริหารเวลาในการใช้ชีวิตให้ดีนะครับอย่าติดเกมมากไปแบบผมเพราะสำหรับผมแล้วเกมนี้มันสนุกหยุดไม่อยู่จริงๆส่วนระบบการทำเควสหรือการดำเนินเนื้อเรื่องของเกมนี้จะเป็นการรับมิชชั่นเป็นทีละมิชชั่นไปทันทีที่รับมิชชั่นแล้วตัวเราก็จะถูกส่งเข้าไปยังสนามรบเพื่อที่จะดำเนินมิชชั่นเหล่านั้นตามภารกิจที่ได้รับมาซึ่งภารกิจส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการทะลวงป้อมปราการของศัตรูและถูกศัตรูลุมจัดรอบทิศทางยังไม่พอบางทีรับมิชชั่นมาไม่ได้บอกว่ามีบอสจู่ๆบอสโผล่มาจากไหนไม่รู้ก็มีเหมือนกันและศัตรูธรรมดาบางตัวมันก็ไม่ใช่เล่นๆนะเผลอแป๊บเดียวแบบโดนยิงล่วงหน้าหักก็มีเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าเกมนี้จะฝึกแอคชั่นการตอบสนองของคุณได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนยิ่งพวดบอสนะไม่ต้องพูดถึงคุณจะได้ฝึกการกลายเป็นนิวไทป์ก็เกมนี้เนี่ยแหละเขาบอกเลยว่าถึงแม้คุณจะมาอยู่ในโลกหุ่นยนต์ก็ตามแต่ทีมฟองซอฟต์แวร์เขาก็นำประสบการณ์ในการสร้างซีรีส์เกมโซของเขามาติดไว้ในเกมนี้แบบครบครันเลยโดยเฉพาะกับบอสเนี่ยแหละถึงแม้ว่าเกมนี้จะมีระบบเช็คพอยต์แต่บอกเลยว่าบอสแต่ละตัวนี่ลากเลือดครับผมถึงเกมนี้จะไม่มีระบบเสียแต้มโซแบบตายแล้วโซตกบางทีมามุกเดียวกันเลยทีแรกนึกว่าฉากประกอบที่ไหนได้เอาล่ะตรงนี้ก็ตัวสุดท้ายเอาล่ะไปต่อกันได้ละเดี๋ยวแล้วมันหลบยังไงแล้วเนี่ยแล้วมันหลบยังไงเลือดสิคุณเคยเหมือนเคยเจอมาก่อนกว่าจะรู้ว่าไอ้เลเซอร์บ้านี่มันหลบยังไงผมต้องตายวนเวียนกับมันอยู่ 2-3 รอบอารมณ์ก็จะคล้ายกับตอนที่คุณเป็นคนหัดเล่นดาร์กโซลใหม่ๆแล้วมือเก่าก็จะมาพูดกับคุณว่าการตายน่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคุณจะต้องตายวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนกว่าคุณจะสามารถหาทางเอาชนะมันได้สักวันนึงนั่นแหละแต่ถึงผมจะพูดเหมือนกับว่าเกมนี้มันเป็นเกมฮาร์ดคอร์แต่เกมนี้ก็ไม่ได้ยากถึงขนาดนั้นนะครับผมว่าท่านมือใหม่ที่ไม่เคยแตะเกมแนวหุ่นยนต์หรือ FPS หรือแม้แต่เกมตระกูลดาร์กโซลก็จะสามารถสนุกและเล่นเกมนี้ได้อย่างง่ายดายนะเพราะตัวหุ่นที่เราขับนั้นก็ไม่ใช่หุ่นธรรมดาแต่คือ ACหรือ Armor Core หุ่นลบพิเศษที่มีทหารเพียงหยิบมือเท่านั้นที่สามารถจะขับมันได้การต่อสู้กับบอสแต่ละตัวรวมไปถึงมอนสเตอร์ทั่วไปจะเป็นเหมือนกับการชิงไหวชิงพริบหาจังหวะเข้าปะทะเพื่อล้มศัตรูด้วยอาวุธที่เราพกมาให้ได้ไวที่สุดซึ่งอาวุธของเกมนี้ผมบอกไปแล้วว่ามันมีหลากหลายมากบอกเลยว่าทุกชิ้นนั้นมีประโยชน์ขึ้นอยู่กับว่าสไตล์การเล่นของคุณนั้นถนัดไปทางด้านไหนก็เล่นแนวนั้นให้สุดไปเลยครับบอกเลยว่าสามารถล้มได้ทุกตัวแน่นอนแต่ถ้าล้มไม่ได้จริงๆตัวเกมก็ยังมีระบบออนไลน์ที่ทำให้ผู้เล่นหลายคนนั้นสามารถมาช่วยเหลือกันได้แม้ว่าจะเป็นการบอกใบ้หรือโชว์ประสิทธิภาพของหุ่นที่เขาใช้ในการล้มบอสตัวนั้นให้เราได้ดูเป็นตัวเลือกและลองจัดเซตตามเผื่อจะสามารถใช้และล้มบอสตามเขาได้ส่วนเรื่องระบบ Call Off เอาตามจริงนะผมยังเล่นไปได้ไม่ไกลพอที่จะปลดล็อกระบบนั้นเลยผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมอาจจะขอไม่พูดถึงระบบนี้มากเผื่อว่ามันอาจจะไม่มีในภาคนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ไปไกลแล้วและรู้ว่ามีหรือไม่มีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเพราะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีไหมจะได้ชวนเพื่อนมาเล่นอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคือมันไม่ใช่ระบบ Call Off แต่ว่าบานด่านที่เราเข้าเล่นตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมี AI มาช่วยเราด้วยซึ่งเท่าที่ผมเล่นมาตอนนี้ผมเจออยู่2ด่าน
ด่านแรกเราจะบุกไปพร้อมกับเพื่อน AI อีก2คนทำให้กลายเป็นทีม3คนบุกถล่มกองทัพซึ่งก็มันใช้ได้เลยแต่อีกด่านนึงนี่บอกเลยว่าโคตรยากแต่ต้นด่านแล้วไอ้ AI ที่มันจะมาช่วยเนี่ยมันจะมาช่วยตอนเจอบอสเนี่ยมันไม่ได้มาช่วยตอนต้นด่านแถมช่วยไม่สุดด้วยนะเพราะสู้ๆไปอยู่จู่ๆก็Bye, have a great time. เฮ้ยพี่อย่าทิ้งผมไปคนเดียวพี่มาช่วยกันก่อนไอ้นี่มันสู้ยังไงพี่ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยกว่าจะรู้ว่าจุดอ่อนมันอยู่ไหนแต่อย่างนึงที่มีและเล่นกับเพื่อนได้แน่ๆนั่นก็คือระบบ PVP ซึ่งเขาได้โชว์ในตัวอย่างมาแล้วมีทั้ง PVP แบบ1ต่อ1แล้วก็ PVP แบบ3ต่อ3สำหรับใครที่เป็นสายขับหุ่น PVP ตีกันเองก็งานนี้ใส่กันมันแน่นอนได้โชว์ความเป็นนิวไทป์กันสะใจแน่ๆแต่ผมเองก็จะขอไม่พูดถึงระบบนี้มากเพราะผมยังไม่ได้ปลดล็อกและผมไม่รู้ด้วยว่าผมจะสามารถ PVP ชนะใครได้บ้างเรายังไม่สามารถไปถึงระดับนิวไทได้สินะก็ตามนั้นแหละครับเดี๋ยวถ้าผมได้เล่น PVP ก็อาจจะอัดฟุตเทจแล้วก็เอามาทำเป็นคลิปสั้นๆหรือคลิปช็อตให้ทุกคนได้รับชมกันอีกทีนะครับว่าจะสนุกและมีกาวขนาดไหนสำหรับคลิปแนะนำเกมรอบนี้ผมจะจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับจริงๆผมก็อยากจะพูดและแนะนำเยอะกว่านี้แต่ว่าผมยังเล่นไปได้ไม่ไกลก็เลยยังปลดล็อกคอนเทนต์ทั้งหมดของเกมได้ไม่หมดนะครับแต่ที่แน่นอนเลยหลังจากที่ผมทำคลิปนี้เสร็จผมน่าจะฟาร์มเกมนี้ทั้งวันทั้งคืนยาวๆแน่นอนและได้คุ้มกับค่าที่ยอมเสียเพื่อซื้อเกมนี้ให้คุ้มที่สุดเลยและสำหรับใครที่ใจดีอยากช่วยอุดหนุนค่าข้าวให้กับผมก็เรามีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับผมแค่อยากพูดเฉยๆและก็จะมีโอกาสนำเกมนี้มาไลฟ์สตรีมให้ทุกคนได้รับชมด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่รอดูไลฟ์สตรีมต่อไปของผมอยู่ก็ติดตามรอชมเกมนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมและก็ต้องขอขอบคุณเหล่าสมาชิกนะครับเวลาทุกท่านด้วยนะครับที่ยังคอยสนับสนุนผมจนมาถึงทุกวันนี้และสำหรับใครที่สนใจเกม Armor Core 6 Fire of Lubicall ก็สามารถเล่นได้แล้วทั้งขึ้นคอนโซล PlayStation 5และ4 Xbox แล้วก็สายเล่นใน PC ซื้อผ่านทาง Steam ได้เลยนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในสงครามหุ่นเน็ตในครั้งหน้าว่าจะมีการผจญภัยแบบไหนรอเราอยู่กันสำหรับวันนี้อาริกาโตคุไซมาสสายนารามินาซัง